สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะข่าวนะผ่านมุมมองบริการเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับวันนี้จะพาส่องเศรษฐกิจนะครับจากตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนะซบเซาหรือไม่นะตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนะครับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกรอบใหม่หรือยังนะช่วงนี้นะครับถ้าเราไปดูข่าวนะสารทั่วโลกเนี่ยก็มีการเดินขบวนนะครับมีการประท้วงนะครับมีการจลาจลนะครับมีความวุ่นวายนะครับไปทั่วโลกพอสมควรนะครับในหลายจุดนะฮะในเมืองใหญ่ๆนะก็วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยยังไม่มานะครับแต่ดูเหมือนว่าอะไรๆเนี่ยก็จะเลวร้ายลงนะครับไปในแต่ละวันนะฮะจนดูเหมือนว่าปีนี้นะครับปี2019เนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับจุดพลิกผันนะของการเปลี่ยนแปลงนะฮะวันนี้เราก็มาดูเนื้อหานะข้อมูลนะครับนะที่ไปส่องมานะครับนะว่ามีอะไรกันบ้างนะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจนะจากตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนะครับมันอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหรือขาลงนะฮะก็เพราะว่าตลาดหุ้นแอฟริกาใต้นะครับย่ำแย่ลงที่สุดนะในไตรมาสที่3ของปีนี้นับตั้งแต่ปี2011นะครับก็สาเหตุมาจากสงครามการค้านะครับค่าเงินท้องถิ่นนะครับสกุลท้องถิ่นที่อ่อนแอลงนะครับแล้วก็การมองที่เป็นบวกนะในการดำเนินไปของตลาดนะครับนะเลยทำให้ตลาดเนี่ยนะครับร่วงนะครับก็มาดูจากรูปนะครับตลาดหุ้นแอฟริกาใต้นะย่ำแย่ที่สุดในไตรมาสที่3ของปีนี้นะนับตั้งแต่ปี2011จากข้อมูลของ JSE นะครับ Johannesburg Stock Exchange นะครับตลาดหุ้นของแอฟริกาใต้นะฮะแสดงประวัตินะสมรรถภาพนะของข้อมูลในไตรมาสที่3นะครับนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าแอฟริกาใต้เนี่ยต้องการนะครับการขยายตัวที่มีเสถียรภาพนะขยายใหญ่ในไตรมาสถัดไปไม่เช่นนั้นนะฮะแนวโน้มการเติบโตจะต่ำลงมาในปี2020แอฟริกาใต้เนี่ยต้องการการเติบโตของ GDP ที่ระดับต่ำสุด 2.5% อย่างต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากว่าอัตราการว่างงานผิดพลาดแอฟริกาใต้เนี่ยกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับและสังคมนะครับที่แย่ลงนะครับเงินแลนด์นะครับเงินแลนด์สกุลของแอฟริกาใต้นะครับอ่อนตัวลงอีกครั้งนะนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและทิศทางเนี่ยก็ดูเหมือนจะอ่อนตัวลงอีกนะในปี2020นะครับนะสะท้อนถึงเศรษฐกิจนะที่ไม่ค่อยดีนะครับทิศทางของดัชนีทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้นะก็มีทิศทางดิ่งต่ำลงในปี2020เช่นกันนะครับอาร์เจนตินาฮะนะเพิ่งจะต้องทุกข์นะทรมานนะจากการร่วงล่มครั้งใหญ่สุดนะเป็นครั้งที่2นับจากปี1950นะของตลาดหุ้นนะและชาตินะก็ตกอยู่ในปากเหวของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะในวันที่12สิงหาคมปีนี้นะตลาดหุ้นอาร์เจนตินาเนี่ยร่วงล่มนะด้วยดัชนีร่วงลงมา 48% นะภายในแค่วันเดียวนะฮะค่าเงินเปโซก็ร่วงลง 20% นะภายหลังจากที่ร่วงลงมาต่ำสุดที่ 30% แล้วเนี่ยก่อนที่จะฟื้นคืนนะมาที่ 20% ภายใต้ธนาคารกลางอาร์เจนตินาเนี่ยที่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาที่ 75% นะฮะอย่างนึงก็คือวิกฤตพันธบัตรนะครับในอาร์เจนตินานะเมื่อประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ของพันธบัตรอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับกำลังลำบากเกิดจากหนี้สินที่ไปกู้ยืมจากต่างประเทศนะของส่วนภูมิภาคนะก็ถึงเวลาต้องชำระคืนนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาร์เจนตินาเนี่ยเตือนนะการร่วงต่ำลงมาลึกลงไปอีกเนี่ยในขณะนี้วิกฤตบานปลายนะธนาคารกลางก็พบว่าค่าประมาณการเนี่ยนะถูกแก้ให้ลดต่ำลงนะจากการสำรวจนะฮะอัตราเงินเฟ้อมีทิศทางสูงขึ้นนะฮะและค่าเงินเปโซก็คาดว่าจะร่วงลงนะครับก็จะเห็นว่าเกิดการประท้วงทั่วไปนะครับทางเศรษฐกิจนับจากปีที่แล้วนะฮะที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับที่บั่นปลายนั่นเองนะฮะอัตราเงินเฟ้อมโหฬารนะฮะของเวเนซุเอลาเนี่ยไปถึง10 ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอ้ my god นะก็ต้องใช้การรักษาแบบช็อกนะอาจจะเป็นเพียงโอกาสอันเดียวนะที่จะคลี่คลายนะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับก็เกิดการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคนะครับอัตราเงินเฟ้อมโหฬารเนี่ยได้เพิ่มจาก 9.02% นะไปที่10 ล้านเปอร์เซ็นต์นะนับตั้งแต่ปี2018
ธนาคารกลางของเวเนซุเอลาได้คาดการณ์อย่างเป็นทางการอัตราเงินเฟ้อนะเพิ่มไปที่ 53,798,500% นะระหว่างปี2016ถึง2019นะครับก็ดูภาพเองนะครับน่าสงสารนะต้องนำอาหารสิ่งของนะครับจำเป็นมาแจกประชาชนนะครับก็มีการออกสำรวจนะฮะนะเด็กๆก็น่าสงสารนะครับนะอันนี้ก็คือสถานการณ์นะครับเวเนซุเอลานะครับที่เป็นประเทศนะที่เรียกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่นะที่สุดละมั้งนะขณะนี้ในโลกนะครับเพราะว่า1ลิตรของนมเนี่ยนะมีราคาเนี่ยนะสูงประมาณ1ใน3ของค่าแรงนะของคุณเลยนะครับโอ้โหแล้วคุณมีค่าแรงเนี่ยคุณจะไปซื้อนม1ลิตรเนี่ยนะครับต้องใช้1ใน3เลยนะครับ1กิโลกรัมของนมผงมีราคามากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของคน1คนนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับโอ้โหนมผง1กิโลกรัมนะครับเงินทั้งก้อนนี้แหละครับซื้อกาแฟได้1ถ้วยเห็นไหมฮะที่ตั้งอยู่เป็นปึกบนโต๊ะนะครับนะเดี๋ยวนี้ผู้คนในเวเนซุเอลานะครับมีเงินกระดาษเวลาไปเบิกมาจากธนาคารเนี่ยต้องรีบใช้เงินโดยทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าเงินนะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะยิ่งแย่ลงนะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อนี่ขึ้นไป10ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในเวเนซุเอลาเศรษฐกิจหลอมละลายกำลังแพร่ระบาดนะครับข้ามฝั่งมาทางบราซิลนะฮะอัตราการว่างงานในบราซิลเนี่ยยังคงสูงถึง 12% ในขณะที่ผู้คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะฮะได้เพิ่มสูงขึ้นเกือบถึง55ล้านคนแล้วนะครับที่เพิ่งจากจะ52ล้านคนเมื่อ3ปีที่แล้วนะภายใน3ปีเพิ่มมาอีก3ล้านคนนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะงานที่เป็นสัญญาถาวรนะฮะก็เรียกว่า permanent contract นะเริ่มหมดไปนะครับคนจำนวนมากเนี่ยต้องทำงานในเศรษฐกิจแบบกิ๊กเศรษฐกิจแบบกี้ก็คือคน1คนเนี่ยทำงานหลากหลายแบบนะครับหลายจ็อบนั่นเองเช่นอาจจะเป็นพนักงานฟาสต์ฟู้ดนะไปขับแท็กซี่ด้วยนะขายของออนไลน์ด้วยรับเลี้ยงเด็กด้วยนะเป็นต้นนะครับปัญหาในขณะนี้ของบราซิลเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะมาจากปัญหาการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาร์เจนตินานะครับซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ3นะของบราซิลนะครับนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมปัญหาเศรษฐกิจของอาร์เจนตินากำลังนะครับแพร่ข้ามเข้ามาในบราซิลนั่นเองนะส่วนทางตุรกีนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางตุรกีกล่าวว่าเศรษฐกิจของตุรกีคล้ายคลึงกับสภาวะก่อนปี2001นะครับ IMF เนี่ยได้ตีพิมพ์รายงานวิกฤตประจำปีเกี่ยวกับตุรกีนะในวันจันทร์รัฐบาลตุรกีก็โกรธเกี่ยวกับสิ่งนี้นะและกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะสมรู้ร่วมคิดนะของฝ่ายค้านคำแนะนำในรายงานมีลักษณะโจมตีนะคล้ายคลึงกับเงื่อนไขที่กำหนดจาก IMF ตามข้อตกลงภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่เคยกระทบตุรกีในปี2011นั่นเองนะครับหนี้สินนะที่เพิ่มเติบโตสูงขึ้นนะมากขึ้นของจีนนะครับอาจจะเป็นการจุดชนวนนะของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่นี้ก็ได้นะครับมาดูที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าร่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีนะ2010นะครับดัชนีตัววัดที่สำคัญของญี่ปุ่นนะครับร่วงลงนะชื่อว่าดัชนี The Conference Board Leading Economics นะครับ LEI นะฮะในรูปนะได้ร่วงลงมาที่ระดับ 92.8 ต่ำที่สุดนะย้อนไปถึงต้นปี2010ดัชนีนี้เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การเติบโตนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งดึงมาจากการวัด9ประเภทนะรวมถึงผลผลิตทางอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบคงทนนะครับสำนักงานคณะรัฐมนตรีใช้ตัวดัชนีนี้นะเพื่อช่วยในการกำหนดการขยายตัวหรือถดถอยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันนี้เป็นคลิปนะที่ผมเอาข้อมูลมาให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซานะครับโอเคนะฮะไปพิจารณากันต่อนะครับสำหรับไปใช้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 และ 5.1 เสมอมานะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ